ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนาทีฟชาแนลครับวันนี้ก็จะมาลองชิมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับรสผัดไข่เค็มนะครับนี่ครับแล้วก็รสหมูสับแบบเพิ่มปริมาณนะครับนี่นะครับตามในโลกโซเชียลกับในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขารีวิวว่าให้เอา2รสชาตินี้มาผสมกันนะครับอันนี้ก็ซองละ15บาทส่วนมากจะมีในเซเว่นในโลตัสนะครับร้านสะดวกซื้อทั่วไปบ่ค่อยมีนะครับอันนี้10บาทแต่ก็มีในร้านทั่วไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงเลยครับได้หลายอยู่ด้วยครับซองละ10กับ15เนาะมันเพิ่มปริมาณนี่คือน้ำมันหมูถึงมาคนเมืองนะครับถือว่าได้หลายนะครับนี่ก็เป็นสีของน้ำที่คนใส่ผงปรุงรสเครื่องปรุงนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาลองชิมน้ำก่อนเนาะส่วนเส้นนี่ผมก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับส่วนมากก็ชิมน้ำรสชาติก็หอมไข่เค็มบ่เปรี้ยวบ่สมนะครับก็กลมกล่อมนะได้กินของผงมาม่ารสหมูสับนะครับแล้วมันก็ออกหอมไข่เค็มถือว่ารสชาตินี่ตั้งแต่หลายๆคลิปมากอะตัวนี้คลิปที่หาแล้วมั้งครับถือว่ากลมกล่อมแล้วนะครับขออภัยเสียงรบกวนนะครับพอดีผู้เฒ่าคนนี้ก็เขานะครับเอาเดี๋ยวลองจัดไปมันก็กลมกล่อมนะครับหอมกินไข่เค็มมีรสชาติของไข่เค็มนะครับครับจัดไปอ
ถ้าพูดถึงนะครับมันก็ในปริมาณนี่มันก็หลายนะครับแต่รสมันกลมกล่อมพวกกินหลายๆผมว่ามันเหลี่ยนรู้สึกเหลี่ยนต่างจากคลิปที่คลิปก่อนที่มันออกเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะกินหลายกว่านะตัวนี้พอมันกลมกล่อมออกเข้มข้นแต่ว่าพวกกินไปหลายมันเหลี่ยนนะครับนี่ก็คืออีกเป็นเมนูหนึ่งนะครับแนะนำที่คนโมโหไปจะกินอย่างนะครับมันก็หอมกินไข่เค็มสดเข้าไปจัดไปครับจัดไปรสชาติมันก็ได้หรอกครับแต่ว่าพวกกินได้หลายไปรู้สึกมันเหลี่ยนนะครับมันแห้งแบบบิ๊กกับตัวนี้ก็หลายล่ะมันก็มาเจอตัวนี้บิ๊กอีกกินไปมันก็หูซึ้งเหลี่ยนนะครับแต่กินหน่อยแซ่บเด้แล้วรสชาติมันกลมกล่อมครับจัดไปว่าไหวครับรู้สึกว่ามันเหลี่ยนเล็กๆมันก็แสบอยู่นะครับแต่ว่าด้วยปริมาณมันเยอะไปมันหลายไปเห็นให้กินได้บ่หลายกินไปมันเหลี่ยนรู้สึกอิ่มนะครับครับว่าไหวแล้วครับยอมแพ้คลิปนี้ก็ต้องขอยอมแพ้นะผมเหลี่ยนแล้วมันหลายไปนะครับครับผมก็เรียบร้อยยอมแพ้ครับมื้อนี้ครับจังไหนก็ฝากกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์ให้คลิปนี้นะครับคันมากแล้วก็ฝากกดติดตามเขาติดตาม Subscribe ครับกดกระดิ่งครับเพื่อมีคลิปใหม่ออกจะได้เห็นจะได้รับชมนะครับครับมื้อนี้ก็ยอมแพ้สู้บ่ไหวนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ